ในขบวนการคนรักต้นไม้ด้วยกันแล้วเนี่ยคุณพ่อของแก้วอ่ะนับเป็นที่หนึ่งทีเดียวค่ะบ้านเราอ่ะหลังเล็กนิดเดียวแต่บริเวณที่เหลือเต็มไปด้วยต้นไม้นานาชนิดคุณพ่อสนใจพันไม้ทุกประเภทเลยค่ะพวกไม้ยืนต้นที่แก้วรู้จักก็มีมะม่วงชมพู่มังคุดน้อยหนาส่วนพวกพืชผักสวนครัวก็มีตะไคร้พริกมะเขือมะกรูดโหระพากระเพราเอาเป็นว่าแก้วอ่ะรู้จักแต่ของที่รับประทานได้แล้วค่ะตรงนู้นลูกที่สวนครัวนู่นเนี่ยรสให้ชำเลยนะจริงๆแล้วเนี่ยคุณพ่อยังมีอีกมากคุณพ่อท่านก็เลยหวังจะปลูกฝังให้ลูกไม่คนใดก็คนหนึ่งหรือทั้งหมดเลยเป็นนักเกษตรเวลาวันเกิดพวกเราคุณพ่อก็จะให้ของขวัญเป็นพวกเครื่องมือการเพาะปลูกเช่นของพวกนี้ล่ะค่ะต้นไม้เป็นสิ่งที่มีชีวิตนะลูกที่ต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่รดน้ำพรวนดินผลจากความตั้งใจดูแลที่ดีก็คือพืชผักผลไม้ที่อร่อยและมีประโยชน์และช่วยให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายได้อีกนะลูกอ้าวพ่อให้ที่แถวนี้ไว้เป็นแปลงทดลองปลูกก็แล้วกันนะจะมีสมบัติอยู่ก็ได้นะจริงเหรอสมบัติอะไรอะพี่ไก่ก็สมบัติแก้วแหวนเงินทองเพชรนินจินดานะสิถ้าเราขุดขึ้นมาได้นะแล้วเอาไปขายแล้วก็รวยคิดดูสิสมบัติส่วนมากที่ขุดเจอกันนะมีทั้งเครื่องทองเครื่องเงินอัญมณีหลากหลายเรียกว่าถ้าเจอนะอุ้ยรวยไม่รู้เรื่องแจ๋วเลยค่ะได้เงินมาน้องเล็กจะซื้อเสื้อสวยๆให้คุณแม่ว่าแต่เดี๋ยวก่อนเถอะสมบัติน่ะมันจะมาอยู่ในสวนบ้านเราได้ไงอ่ะก็ในประวัติศาสตร์ไทยรบกับพม่าเราเสียกรุงศรีอยุธยาให้พม่าทั้งสองครั้งในแต่ละครั้งนะบ้านเรือนตลอดจนวัดวาอารามและวังทั้งหลายถูกเผาวอดวายผู้คนต้องทิ้งบ้านทิ้งช่องก่อนนี้ก็ต้องเอาสมบัติฝังดินไว้นี่ไงล่ะถ้ามีมหาสมบัติจริงๆอ่ะก็ดีนะสิแก้วจะเอาเงินมาซื้อจักรยานอยากได้มานานละเรารีบขุดกันเลยดีกว่าเอาเครื่องมือที่คุณพ่อให้มานั่นแหละงั้นจะรออะไรกันอยู่เล่าหน่วยล่ามหาสมบัติไปเลยฮึบ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 มหาสมบัติ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 ที่ไหนนะสมบัติมหาสมบัติฮึบ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 มหาสมบัติ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 ที่ไหนนะมหาสมบัติมหาสมบัติดินนี่มันแข็งจังเนาะงัดเข้าสิแก้วออกแรงหน่อยฮึบฮึบฮึบเอ้ยฝังแน่นเลยได้แล้วออกแรงหน่อยฮึบฮึบฮึบเอ้ยฝังแน่นเลยอื้ออีกนิดเดียวค่ะชโยเจอแล้วรวยแล้วเจ้าค่ะสมบัติแค่หม้อ เก่าๆผุๆใบเดียวเองโถเฮ้ยเลิกเหอะพี่ไก่ไม่เห็นจะมีสมบัติอะไรเลยดีเหมือนกันน่ะ
น้องเล็กขุดไม่ไหวแล้วพี่แก้วนั่นน่ะสิว้าทำไงดีล่ะโกยกลับที่หรอเอางี้ดีกว่ามาทำเป็นบ่อน้ำกันก็เลยมีที่พักร้อนที่ค่อนข้างสกปรกอยู่สักหน่อยค่ะแต่ก็สบายดีว่าแต่ไม่รู้เย็นนี้คุณพ่อคุณแม่จะเล่นงานแก้วไหมเนาะสงสัยแก้วคงจะต้องหาอะไรมาปลูกตอนกลบดินแล้วล่ะค่ะ